ท่านวินัยครับจริงไหมครับที่มีรายงานข่าวออกมาว่าท่านนายกให้เหตุผลเรื่องการเสนอท่านต่อศักดิ์เพราะว่าท่านทำงานสนองนโยบายโดยเฉพาะงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับสถาบันเบื้องสูงนายกมั่นใจว่าพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สามารถทำงานส่วนนี้ได้ดีข้อเท็จจริงนี้เป็นยังไงบ้างครับคือท่านให้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงเนี่ยจริงครับแต่ว่าไปกล่าวอ้างสถาบันเนี่ยไม่ได้มีข้ออ้างอย่างนั้นไม่มีคำนี้จากนายกรัฐมนตรีไม่มีแล้วก็ไม่ได้เป็นเหตุผลในการเลือกผบตรท่านใหม่ด้วยใช่ไหมครับไม่ใช่ครับครับตอนที่ประชุมกันวงเล็กก่อนนะครับตอนนั้นเนี่ยแคนดิเดตท่านอื่นๆคือเข้าใจว่าเมื่อวานเนี่ยท่านรอยท่านไม่อยู่อยู่แล้วตั้งแต่แรกถูกไหมครับครับครับท่านสุรเชษฐ์ท่านก็ไม่อยู่ก็ไม่อยู่นะท่านกิตรัตน์เนี่ยอยู่ในวงเล็กด้วยไหมครับไม่ครับคือคนที่มีเขาเล่นส่วนได้ส่วนเสียในการพิจารณาเนี่ยจะไม่ได้เข้าไปร่วมคุยเลยในการประชุมนอกรอบหมายว่าคุยกันแบบไม่ต้องบันทึกเทปอะไรต่างๆได้เชิญคณะกรรมการกตรทั้งหมดเนี่ยเข้าไปประชุมครับได้พูดคุยสอบถามความคิดเห็นอะไรต่างๆจริงๆก็คือวงใหญ่กับวงเล็กเนี่ยวงเดียวกันเพียงแต่ว่าอย่าเพิ่งทำเป็นทางการมีการบันทึกเหมือนคุยกันก่อนไม่ต้องเป็นพิธีการมากถูกไหมครับพอบันทึกจริงๆพอเข้าประชุมจริงมันต้องมีการบันทึกเทปว่ากรรมการท่านใดพูดอย่างไรนะครับแต่การคุยนอกรอบก็สอบถามความคิดเห็นว่าคิดยังไงอะไรยังไงนะครับแต่ไม่ได้เสียหายอะไรครับทั้งท่านกิตรัตน์และท่านต่อศักดิ์ไม่ได้อยู่ทั้งวงเล็กวงใหญ่ใช่ครับเพียงแต่ว่าภาพที่เราเห็นเมื่อวานแค่ตอนรับนายกหลังเดียวถูกไหมครับใช่ถูกต้องครับถูกต้องครับน้องทั้ง4คนเนี่ยซึ่งเป็นรองผบตรน่ะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีความประพฤติดีจึงได้ผ่านการเขาเรียกคัดเลือกมาตั้งแต่ผู้จัดการจนถึงรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะครับว่าทั้ง4คนเนี่ยเป็นคนดีมีความรู้มีความสามารถนะครับกับกฎหมายที่บอกว่าการแต่งตั้งผู้ช่วยผบตร.รองผบตร.เนี่ยต้องแต่งตั้งเรียงอาวุโสครับนะอันนี้ก็ต้องแต่งตั้ง1 2 3แต่การแต่งตั้งผบตร.เนี่ยมันเป็นการแต่งตั้งที่กฎหมายบัญญัติว่าให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยเลือกจากพลตำรวจเอกนะครับโดยพิจารณาจากอาวุโสความรู้ความสามารถประกอบกับความชำนาญด้านงานสืบสวนสอบสวนหรืองานป้องกันปราบปรามนะครับซึ่งน้องทั้ง4คนเนี่ยก็เป็นผู้ที่ผ่านงานกันมาโดยเขาเรียกอะไรโชคโชนเนี่ยนะฮะก็มีความรู้ความสามารถอะไรต่างๆนะครับ สุดท้ายครับคือในที่ประชุมเนี่ยใช้เวลาชั่วโมงกว่าในการพิจารณาสอบถามถึงแม้กระทั่งความประพฤติการถูกดำเนินการทางวินัยการอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งมีเจ้าที่มายืนยันว่าทั้ง4คนก็ไม่ได้มีความประพฤติที่เสียหายหรือว่าถูกดำเนินการทางวินัยนะครับต่อมาเนี่ยเขาก็มีการพูดถึงคำว่า leadership คือภาวะการเป็นผู้นำของผู้นำหน่วยนะครับซึ่งเราจะเลือกหมายว่าน้องทั้ง4คนเนี่ยดีอยู่แล้วเราจะเลือกคนที่ดีที่สุดที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยใครเนี่ย leadership คนที่นำหน่วยแล้วผู้ใต้บังคับบัญชามีความเชื่อมั่นมีความเคารพอะไรต่างๆเนี่ยนะครับครับซึ่งคนที่ให้ความเห็นได้ดีที่สุดคือท่านผบตร.ครับท่านผบตร.เนี่ยจำได้ไหมครับว่าท่านเคยให้ทั้ง4ท่านเนี่ยทำเรื่องวิสัยทัศน์รวบรวมผลงานเนี่ยมาแล้วท่านก็ชี้แจงว่าใน1ปีที่ท่านทำงานร่วมกับท่านรองผบ.ทั้ง4ท่านเนี่ยท่านมอบหมายงานให้ทำเนี่ยซึ่งสรุปว่าทั้งหมดเนี่ยมีประสิทธิภาพแต่ว่าใครประสิทธิภาพดีประสิทธิภาพอะไรต่างๆเนี่ยท่านก็ได้ชี้แจงรายละเอียดซึ่งมันเป็นเหตุผลสำคัญนะครับเพราะว่าผู้นำหน่วยเขาทำงานด้วยกันเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาต้องรู้แล้วก็ต้องเข้าใจว่าใครที่จะมานำหน่วยต่อไปนะเพราะนั้นเหตุผลของท่านผบ.ตร.เนี่ยมันทำให้คณะกรรมการส่วนใหญ่เนี่ยสามารถตัดสินใจได้ว่าครับว่าจะเลือกใครที่เพราะว่าเราก็มองว่าไม่มีใครจะรู้ดีที่สุดเท่ากับท่านผบ.เพราะว่าท่านก็ทำงานด้วยกันกับรองผบ.ทั้ง4คนมาตลอดต้องไหมครับประสบการณ์เนี่ยไม่แพ้กันเอาเป็นว่าในเรื่องของความเป็นผู้นำองค์กรตรงนี้ท่านผบ.น่าจะดูออก